นับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าไลโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาในครัวครับทำเมนูที่2ผมจะทำยำไก่กรอบกับขิงอ่อนท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขิงอ่อนเนี่ยเราเตรียมกันยังไงอย่างนี้ก็ถือว่าอ่อนอยู่นะครับตัดเป็นเขียงไก่ไปเอาเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมครับไปอยู่เขียงนี้เขียงเขียวขิงถ้าท่านผู้ชมอยู่ในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยขิงก็จะอ่อนเลยท่านผู้ชมครับเป็นสีขาวต้นก็ยังขาวเหลืองนะครับงั้นขิงพวกนี้จะเหลืองอร่อยทีเดียวช่วงนั้นแต่ไม่เป็นไรครับหลุดช่วงมาแล้วก็ยังมีขิงแบบนี้คือขิงอ่อนอยู่เหมือนกันแล้วก็ปอกเนี่ยแล้วเราจะเอาขิงแช่น้ำเอาไว้ก็หั่นให้บางๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็จะซอยตามยาวนะครับโอเคขิงเราได้แค่นี้ก็พอเพราะขิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราก็เอาขิงมาผมก็ใส่เกลือหน่อยครับท่านผู้ชมครับเอาขิงนี้เคล้าเกลือหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ำครับคั้นให้เขาหายเปื่อยหน่อยครับโอเคผมล้างน้ำทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็แช่ในน้ำเอาไว้ครับแช่ในน้ำเย็นเอาไว้ทีนี้ขิงแล้วก็หอมแดงครับเอาละหอมแดงได้ใส่ลงไปก็จะมีต้นหอมครับตรงโคนเนี่ยเราก็จะซอยบางนะครับตรงใบก็จะซอยเป็นป้องๆโอเคตรงนี้เป็นบางๆแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นป้องๆครับทีนี้มาดูไก่เราอยากจะได้ไก่ที่บางนะครับผมก็แล่อย่างนี้เลยนี่ครับใส่ถุงพลาสติกหน่อยท่านผู้ชมครับแล้วก็ทุบๆๆๆๆๆๆหน่อยครับทุบแบบนี้ให้เขาบางหน่อยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราคุกไข่คุกเกล็ดขนมปังแล้วเนี่ยเขาจะได้กรอบจะได้กรอบกรอบแบบนี้บางๆแบบนี้ครับเอาละท่านผู้ชมครับเวลาเราทุบอย่างนี้เนี่ยเส้นของเนื้อไก่ช่วงที่เป็นอกไก่เนี่ยก็จะแยกออกจากกันนะครับและทำให้เขาไม่หดตัวเยอะแต่ถ้าสมมติเราหั่นชิ้นบางๆโดยที่ใช้ความสามารถในการใช้มีดหั่นเนี่ยกล้ามเนื้อของตัวเนื้อเนี่ยมันยังไม่ขาดจากกันมันอาจจะทอดแล้วมันหดนะครับอย่างนี้ก็จะดีหน่อยผมใส่เกลือครับปรุงรสด้วยเกลือเสร็จแล้วก็ง่ายๆผมมีไข่นั้นเราก็จะใช้ไก่ชุบลงไปในไข่ใส่ลงบนเกล็ดขนมปังของเราครับผมทุบเกล็ดขนมปังให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เขาเกาะเป็นชิ้นใหญ่มากเกินไปขย่าออกแล้วผมขออีกรอบนึงครับเอาละรอแล้วครับทีนี้เราก็จะมารอน้ำมันให้เดือดแล้วก็ทอดกันครับตั้งน้ำมันเลยครับเอาละครับน้ำมันเราร้อนแล้วแล้วก็ใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆครับน้ำมันไม่ต้องให้ร้อนจัดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราจะต้องให้ไก่เขาสุกแบบเหลืองกรอบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก็เขย่าขยับเขาหน่อยครับท่านผู้ชมครับเพราะความร้อนจะได้ไม่อยู่ติดอยู่กับที่เดียวด้านล่างของไก่เนี่ยจะได้เปลี่ยนสีข้างเดียวกันเอาละครับด้านนี้เหลืองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสักแป๊บหนึ่ง
้อยนี่ปล่อยให้เขาเย็นสักนิดนึงเห็นไหมเนี่ยเหลืองเลยครับเรามาดูยำกันครับท่านผู้ชมครับเรามีน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บหน่อยครับละลายเดี๋ยวผมเคี่ยวผักไว้ทางนู้นก่อนแล้วก็มะนาวลองหนึ่งลูกกันผมเอาขิงขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็มีพริกครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมีผักชีหน่อยครับชิมหน่อยเอาละครับไก่เราหู้ชิ้นหนึ่งก็น่าจะพอนะสวยนะผมว่าน้ำยำก็ราดรอบๆอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผักชีใบงามเครื่องเครื่องหนึ่งชิ้นก็จะได้ยำขิงอ่อนกับไก่ทอดกรอบของผมครับแต่เดี๋ยวมาชิมกันครับท่านผู้ชมครับหน้าตาน่าเจี๊ยะมากเลยรสชาติยำของขิงท่านผู้ชมครับต้องพูดรสชาติก่อนว่ามีเปอร์เนี่ยแต่ไม่เยอะมากเพราะว่าเราล้างน้ำเกลือไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็แช่ในน้ำเปล่าไว้แล้วมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับผมใช้น้ำตาลปี๊บซึ่งหวานหนักๆ นิดนึงแต่ไม่ใช่หวานจนแบบทำให้เลี่ยนนะครับซึ่งหวานเนี่ยจะไปช่วยประคองความเปิดความเผ็ดของตัวขิงให้เขากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับตัวไก่กรอบที่เรามีแป้งกับไข่เขาก็จะชุ่มด้วยน้ำยำถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบไก่เนี่ยครับอาจจะเป็นปลาก็ได้ปลาเนี่ยไม่จำเป็นต้องตีให้บางนะครับแล่ให้บางก็พอนะครับส่วนหมูทำลักษณะเดียวกันกับไก่ได้เลยนะครับอาจจะมีความกระด้างไปหน่อยเพราะหมูเนี่ยเวลาสุกแล้วจะแข็งมากหน่อยนึงก็ถ้ายอมรับตรงนั้นได้ก็ได้เลยครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเทคนิคก็คือก่อนที่เราจะทอดไก่ลงไปในน้ำมันเอาขิงซอยฝอยเนี่ยครับซึ่งไม่ต้องคั้นน้ำเกลือนะครับไม่ต้องแช่น้ำซอยฝอยเนี่ยเจียวก่อนเลยครับเจียวให้หอมแล้วเดี๋ยวมาโรยหน้าข้างบนส่วนน้ำมันที่เหลือจากขิงที่เจียวแล้วเนี่ยก็เอาไก่ไปทอดไก่ก็จะเพิ่มรสชาติมากยิ่งขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกเพิ่มเทคนิคต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทำกันดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้พบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้า8โมงเช้าพบกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันอาทิตย์ครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ